เราตีเสร็จเราก็จะมาตำนะครับก็จะมาตำมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นเส้นเป็นฝอยๆนะครับนี่หลังจากเรา หลังจากเราตีเสร็จแล้วเนาะนี่มันก็จะมาเป็นแบบนี้เราก็เอามาตำเอามาโขกอีกเนาะครับอันนี้คือวิธีการขั้นตอนเราจะซุปเห็ดบดกันนะครับเนาะเดี๋ยวรอป่นนะครับจะมีป่นปลาด้วยนะครับป่นปลาวันนี้ได้ปลาดุกมานะอร่อยมากแน่เลยคือวันนี้เนาะก็จะมีผักเม็กนะครับรูดผักเม็กกินกับอ้าวเดี๋ยวค่อยดูขั้นตอนต่อไปนะครับ